안녕히 미혼노. สวัสดีค่ะสวัสดีครับคอนนิจิวะสวัสดีครับคอนนิจิวะสวัสดีค่ะรายการทาโนชิเนฮงโกหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยมีผมสิงห์ทองล่าพิเศษพันธ์คุณแป๋มสิรินีวัจนะปรีชาสิริคุณอุเอมุระคุณโออิชิครูชาวญี่ปุ่นของเราและเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเรามาพบกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะฝึกให้ท่านผู้ชมนั้นได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับค่ะวันนี้รายการสนุกกับภาษาญี่ปุ่นของเราพี่สิงห์ทองมีรูปประโยคหรือคำศัพท์อะไรมาฝากแปมแล้วก็คุณผู้ชมคะวันนี้ผมคิดว่าเราคงจะเรียนเรื่องง่ายๆกันนะครับเอาเรื่องการนับเลขดีไหมครับโอ้การนับเลขจะง่ายอย่างที่สิงห์ทองพูดหรือเปล่าเนี่ยคะครับถ้างั้นก็ต้องลองดูนะครับว่าจะง่ายหรือจะยากนะครับค่ะคุณอุเอมุระกับคุณโออิชิพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองนับจำนวนตัวเลขให้คุณผู้ชมกับคุณแปมได้ฟังกันนะครับอ้อผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีเพื่อนๆของเรานี่นะครับเขาจะจัดงานปาร์ตี้กันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันด้วยนะครับว่าเขาจะจัดปาร์ตี้กันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปฝึกภาษาญี่ปุ่นโดยการนับตัวเลข1ถึง10กับคุณครูญี่ปุ่นของเราก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปดูกันว่าเพื่อนๆของเรานั้นเตรียมงานปาร์ตี้กันอย่างไรนะครับอย่าลืมฝึกตามไปด้วยนะครับเชิญครับ1一、二、二、三、三、四、四、五、五、六、六、七、七、八、八、九、九、十、十、一、二、三、四、五、一。二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、パーティーに何人来ますか？10人です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。パーティーには10人来ますね。そうです。10人です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเรากำลังเตรียมการจัดงานปาร์ตี้กันนะครับเราได้ยินเพื่อนญี่ปุ่นของเรานั้นพูดว่าパーティーに何人来ますかก็แปลว่าจะมีคนมางานปาร์ตี้กี่คนนะครับคำว่าปาร์ตี้นั้น
ก็เหมือนกับคำในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นคำทับศัพท์เลยส่วนคำว่านั่นนิ่งนั้นก็แปลว่ากี่คนนะครับมาจากคำว่านั่นซึ่งแปลว่าอะไรบวกกับคำว่านิ่งซึ่งแปลว่าคนนะครับคิมัสนั้นเป็นคำกริยาแปลว่ามาหรือว่าจะมาคำนี้เราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในบทก่อนๆคือคิมัชตะซึ่งในครั้งนั้นเป็นรูปอดีตนะครับแปลว่ามาแล้วแต่ในบทนี้เป็นคิมัสก็จะแปลว่าจะมาหรือว่ามาก็ได้นะครับส่วนคำว่ากะในท้ายประโยคนั้นก็เป็นคำที่เติมท้ายเพื่อให้เป็นประโยคคำถามนะครับทีนี้เวลาตอบเราก็จะใช้จำนวนคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยนะครับตามด้วยคำว่าหนึ่งนะครับเช่นถ้าบอกว่าจะมีคนมา10คนเราก็เอาคำว่าจูบวกกับคำว่าหนึ่งเป็นจูหนึ่งแล้วตามด้วยคำว่าเดสซึ่งเป็นคำกริยานะครับก็คือจูหนึ่งเดสจะมากัน10คนนะครับเราจะเห็นว่าเพื่อนๆเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับจำนวนคนที่จะมางาน10คนใช่ไหมครับค่ะอิจิแปลว่า1นะคะนิ2แล้วก็3นี่สั่งครับคล้ายๆภาษาไทยนะครับค่ะแล้วก็4นี่ก็ย่นนะคะแรกๆก็อาจจะยังจำยากนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับคงจะต้องค่อยๆฝึกกันไปถ้างั้นคราวนี้เราไปลองฝึกออกเสียงกับคุณครูญี่ปุ่นของเราเลยดีไหมครับค่ะดีค่ะจะได้คล่องขึ้นนะคะครับคราวนี้ครูญี่ปุ่นนะครับก็จะออกเสียงแล้วก็จะเว้นวรรคให้กับคุณผู้ชมได้ฝึกหัดนับเองด้วยนะครับลองไปฝึกออกเสียงดูเลยครับเชิญครับ1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 106 7 8 9 10 คุณผู้ชมคงจะนับ1ถึง10ได้คล่องแล้วนะครับต่อไปเราจะเริ่มนับจำนวนที่มากกว่า10นะครับอาจจะยากขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักการเดียวกับภาษาไทยของเราก็คือเราจะเอาคำว่า10มาไว้ก่อนก็คือคำว่าจูหลังจากนั้นเราก็จะเอาหลักหน่วยมาต่อท้ายคำว่าจูเลยนะครับเช่นถ้าเป็น11เราก็จะเอาคำว่าจูตามด้วยคำว่าอิจิซึ่งแปลว่า1ก็เป็นจูอิจิคือ11ค่ะ12ก็จะเป็นจูนิ13ก็จะเป็นจูซังค่ะพอ14ก็จะเป็นจูยงครับค่ะอย่างนี้15ก็ต้องเป็นจูที่แปลว่า10กับโกที่แปลว่า5ก็จะเป็นจูโก15ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมว่าคุณผู้ชมกับคุณแปมเราลองไปฝึกกันกับคุณครูญี่ปุ่นของเราเลยดีไหมครับคราวนี้เราจะฝึกตั้งแต่11จนถึง19แล้วกันนะครับขอเชิญคุณผู้ชมไปฝึกเลยนะครับอย่าลืมออกเสียงตามครูญี่ปุ่นของเราด้วยนะครับเชิญครับ10 10 11 11 12 12 13 1314 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19十九、十一、十二、十三、十四、十五、
11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 16 17 17 18 18ก็19 19ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแปมแล้วก็คุณผู้ชมก็คงจะนับ11ถึง19ได้แล้วนะครับต่อจากนี้ไปเราจะมาเรียนวิธีการนับตั้งแต่20ขึ้นไปทีละ10เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะเอาเลข1ถึงเลข9นั้นน่ะมาวางข้างหน้าคำว่า10หรือคำว่าจูเช่น20เราก็จะเอานิมาไว้ข้างหน้าจูก็จะเป็นนิจูซึ่งแปลว่า20นะครับก็พอเข้าใจแล้วนะคะอย่างนี้30ก็เป็นซังจูแล้วก็40ก็คือโยนจูใช่ไหมคะครับถูกต้องครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจและนับเลขได้คล่องขึ้นนะครับเราคงต้องไปฝึกกับครูญี่ปุ่นของเรานะครับค่ะคราวนี้ครูญี่ปุ่นของเราจะฝึกนับตั้งแต่10ขึ้นไปทีละ10นะครับเป็นหลัก10ตั้งแต่10 20 30ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง100เลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมออกเสียงตามครูของเราไปด้วยนะครับเชิญครับ10十、二十、二十、三十、三十、四十、四十、五十、五十、六十、六十。70 70 80 80 90 90 100 100 10 20三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百。十、二十、三十、四十、五十、六十、七十。80 90 100お金足りるかな数えてみようか1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、130どうですか？揃いましたか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80九十、百、百十、百二十、百三十。あと四バーツ。四バーツ？ありません。百三十一、百三十二、百三十三。134どうもありがとう。จากที่ได้ชมไปแล้วนั้นนอกจากคุณผู้ชมจะได้ฝึกการนับจำนวนเลขกับครูญี่ปุ่นของเราแล้วนะครับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเราก็ยังทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจถึงการนับจำนวนตัวเลขได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับคือเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบคุณแปมสังเกตหรือเปล่าเขานับเงินกันใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กำลังจะนับเงินให้คุณยามาโมโตะซึ่งเงินที่จะต้องให้ทั้งหมดนั้นมี134บาทนะครับแต่ปรากฏว่าเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดนั้นในตอนแรกมีเพียง130บาทนะครับคุณยามาโมโตะก็เลยจำเป็นจะต้องทวงอีก4บาทซึ่งคุณยามาโมโตะก็บอกว่าอะโตะยมบาทสึนะครับซึ่งก็แปลว่าขาดอีก4บาทเพื่อนๆก็เลยต้องส่งเงินให้อีก4บาทนะครับคำว่าอะโตะนั้นหมายถึงว่านอกจากนี้ก็คือนอกจากที่รวบรวมเงินกันแล้วเนี่ยนะครับนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยยมบาสึยมก็คือตัวเลข4ใช่ไหมครับส่วนคำว่าบาสึนั้นเป็นสำเนียงที่คนญี่ปุ่นเขาใช้เรียกเงินบาทของไทยเราเขาจะไม่ใช้คำว่าบาทแต่เขาจะพูดว่าบาสึเพราะฉะนั้นอะโตะยมบาสึก็จะหมายความว่าอีก4บาทครับตัวเลขเยอะๆนี่ชักงงๆเหมือนกันนะคะครับก็สำคัญก็คือคุณแปมหรือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะต้องจำตัวเลขก่อนอื่นเลข1ถึงเลข10ให้ได้ก่อนนะครับก็คือหลักหน่วยจำให้ได้ก่อนหลังจากนั้นพอได้10แล้วเราก็จะต้องจำว่าพอ20ก็คือเอาตัวเลข2มาไว้ข้างหน้า20 30ก็นิจูซันจูจนถึง100นะครับทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกี่ร้อยจะเป็นกี่10ก็คือเอาตัวเลข1ถึง9นั้นมาไว้ข้างหน้าอย่างสมมุติ200ก็เป็นนิบวกกับฮยากุถ้าเป็น30ก็จะเป็นซังบวกกับคำว่าจูเป็นซันจูนะครับก็จะคล้ายๆภาษาไทยละครับจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณแปมจะต้องขอพักสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับทังโกมิคันみかん ドリアン ドリアン スイカ スイカ マンゴスチン マンゴスチンパイナップル、パイナップル。楽しい日本語。กลับเข้าสู่รายการ Tanoshi Nihongo หรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้สามารถฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับรายการนี้ผลิตและจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการครับค่ะวันนี้ปั๊มก็ได้เรียนเรื่องการนับเลขนะคะเมื่อกี้ก็ลองนับอยู่ยังสับสนงงๆเล็กน้อยนะคะครับเวลาที่เริ่มหัดพูดใหม่ๆนั้นก็จะสับสนนะครับยิ่งเวลามีตัวเลขมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะเอาแค่จำนวนตัวเลขง่ายๆตัวเลขหลักเดียวก่อนนะครับแล้วเราไปประยุกต์ใช้กันดูดีไหมครับดีค่ะตัวเลขตัวเดียวก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะคะแปมก็พอจะจำได้บ้างแล้วล่ะค่ะครับถ้าอย่างนั้นคราวนี้
เราจะนับตัวเลขที่เราฝึกนับกันไปแล้วโดยจะประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่างๆนะครับโดยเราจะไปฝึกการนับจำนวนคนนะครับโดยจะใช้คำว่านิงซึ่งแปลว่าคนเป็นลักษณะนามนะครับตามหลังตัวเลขซึ่งเป็นจำนวนนับต่างๆก่อนอื่นเราไปฝึกกับครูญี่ปุ่นของเรานะครับคุณอุเอมุระกับคุณโออิชิพร้อมแล้วนะครับที่จะฝึกพวกเราในการนับจำนวนคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นของเราเนี่ยเฟรมงานปาร์ตี้กันผมทราบแว่วๆมานะครับว่าปาร์ตี้นี้จะเป็นปาร์ตี้นานาชาติเสียด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปฝึกกันเลยนะครับเชิญครับปาร์ตี้นี้何人来ますか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 10人来ます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 タイ人は何人ですか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 タイ人は4人ですタイ人は4人です。タイ人は4人です。タイ人は4人です。パーティーに何人来ますか ?10 人来ます。タイ人は何人ですか?タイ人は4人です。日本人は何人ですか?2人です。アメリカ人は何人ですかジョン、メリー、ポップ、3人です。あとの1人は?フランス人です。ในบทสนทนานั้นเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราได้มีการถามเกี่ยวกับคนหลายสัญชาติเลยนะครับแล้วก็มีประโยคนึงที่ถามเกี่ยวกับคนไทยด้วยก็คือไทยจินว่านันนิงเดสกะซึ่งก็แปลว่าจะเป็นคนไทยกี่คนนะครับประโยคนี้คุณแปมและคุณผู้ชมคงจะจำได้นะครับว่าเวลาเราพูดถึงคนชาติไหนนั้นเราก็จะเอาชื่อประเทศตามด้วยคำว่าจินนะครับเช่นคนไทยก็จะคือไทยจินนะครับทีนี้พอเขาถามว่าจะมีคนมางานปาร์ตี้กี่คนเวลาตอบเราก็จะเอาตัวเลขแล้วตามด้วยคำว่านิงนะครับก็เท่ากับว่ากี่คนนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณแปมจดไว้หรือเปล่าครับว่าเขาถามว่าคนไทยกี่คนแล้วคำตอบคืออะไรครับจดไว้นะคะไทยจินว่าโยนินเดสคนไทย4คนค่ะครับผมขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วถ้าฟังให้ดีนะครับเขาจะไม่ได้พูดว่าโยนนิงนะครับทั้งที่ยงคือ4นิงเป็นลักษณะนามแปลว่าคนใช่ไหมครับแต่ว่าคำนี้เนี่ยจะมีการออกเสียงพิเศษคือจะกร่อนลงมาสั้นลงเป็นโยนิงนะครับไม่ใช่โยนนิงแต่จะสั้นเหลือเพียงโยนิงแปลว่า4คนครับในบทสนทนาของเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะคะผมได้ยินศัพท์แปลกๆตั้งหลายคำนะคะอยากให้พี่สิงห์ทองช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะครับคำศัพท์บางคำนั้นเราก็เคยผ่านตามาแล้วนะครับเช่นคำว่านิฮงจินก็แปลว่าคนญี่ปุ่นอเมริกาจินก็แปลว่าคนอเมริกันส่วนฟรานซูจินก็แปลว่าคนฝรั่งเศสนะครับแต่ก็จะมีอยู่2คำนะครับซึ่งเป็นคำที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือคำว่าฟุตาริและก็คำว่าฮิโตริคำสองคำนี้เป็นคำเฉพาะที่ใช้สำหรับการนับคนเท่านั้นฟุตาริแปลว่า2คนส่วนฮิโตริแปลว่า1คนคำสองคำนี้เป็นคำเฉพาะเลยนะครับไม่ต้องมีคำว่านิงคือเวลาเราบอก1คนก็คือฮิโตริค่ะ2คนก็คือฟุตาริไม่ต้องเอาคำว่านิงมาต่อท้ายครับงั้นแปมต้องขอจดบันทึกไว้หน่อยนะคะฮิโตรินี่1คนใช่ไหมคะครับแล้วก็ฟุตารินี่2คนใช่ไหมคะครับเรียบร้อยแล้วค่ะครับถ้างั้นช่วงนี้เราไปฝึกโต้ตอบกับครูชาวญี่ปุ่นของเราเลยนะครับในช่วงแรกนั้นคุณผู้ชมและคุณแปมจะเป็นฝ่ายถามแล้วครูชาวญี่ปุ่นของเราจะเป็นคนตอบนะครับหลังจากนั้นก็จะสลับกันโดยครูญี่ปุ่นจะเป็นผู้ถามแล้วท่านผู้ชมกับคุณแปมก็เป็นฝ่ายตอบบ้างนะครับเชิญครับสิบคนไปไต้จีนว่าสี่คนเดส
2人です。3人です。パーティーに何人来ますか？タイ人は何人ですか？日本人は何人ですか？アメリカ人は何人ですか？การนับเลขตั้งแต่1ถึง10ที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นการนับในลักษณะที่อิงตามเสียงของภาษาจีนเดิมนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นมีการนำภาษาจีนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากนะครับการนับแบบนี้จะเป็นการนับที่มีลักษณะนามมาต่อท้ายนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณแปมจำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราจะนับคนเราจะใช้ยังไงครับใช้เป็นนิงใช่ไหมคะเช่นถ้าเกิด10คนจะว่ายังไงครับ10คนนี่ก็จูนิงใช่ไหมคะครับถูกต้องครับทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีการนับอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการนับที่ใช้เสียงภาษาญี่ปุ่นแบบโบราณเลยเฉพาะ1ถึง10นะครับการนับแบบนี้จะไม่มีลักษณะนามมาต่อท้ายเลยนะครับเป็นการนับที่คนญี่ปุ่นเขาจะใช้นับสิ่งของที่เวลาที่ไม่ต้องการจะให้มีลักษณะนามมาต่อท้ายลักษณะนับแบบเหมือนกับภาษาไทยก็คือกี่ชิ้นหรือกี่อันแบบนั้นหรือว่าสิ่งของบางอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะกำหนดลักษณะนามที่ชัดเจนได้นะครับเราลองไปฝึกนับกันอย่างนี้เลยดีไหมครับ一つ一つ二つ二つ三つ三つ四つ四つ五つ五つ六つ六つ七つ七つ八つ八つ九つ九つ十十一つ二つ三つ四つ5つ6つ7つ8つ9つ10ก่อนจากกันวันนี้พี่สิงห์ทองมีคำคมสุภาษิตมาฝากหรือเปล่าคะครับมีครับวันนี้ผมมีสุภาษิตภาษาญี่ปุ่นที่ว่าไซเกตสึฮิโตโอมาตาซึไซเกตสึฮิโตโอมาตาซึแปลตรงตัวก็คือวันเวลาไม่รอใครนะครับคำว่าไซนั้นแปลว่าปีนะครับส่วนคำว่าเกตสึแปลว่าเดือนไซเกตสึรวมกันก็แปลว่าปีกับเดือนก็คือเวลานะครับฮิโตะแปลว่าคนโอนั้นเป็นคำที่ชี้ข้างหน้าของมันก็คือคำว่าฮิโตะว่าเป็นกรรมของประโยคนะครับมาตาซึนั้นเป็นรูปปฏิเสธแปลว่าไม่คอยหรือว่าไม่รอนะครับมาจากคำกริยาเดิมว่ามัตสึซึ่งแปลว่าคอยเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วเป็นไซเกตสึฮิโตโอมาตาซึก็แปลว่าวันเวลานั้นไม่รอใครครับก็เหมือนสำนวนของไทยนะคะที่ว่าเวลาและวารีมิมีที่จะรอใครใช่ไหมคะถูกต้องครับพูดถึงเวลาแล้ววันนี้เวลาของเราก็คงหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการทันโนชินิฮงโกหรือสนุกกับภาษาญี่ปุ่นในวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมและคุณแปมคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ไซโยนาระมาตะไอมาโชลาก่อนแล้วพบกันใหม่ครับค่ะไซโยนาระมาตะไอมาโชลาก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั
楽しい日本語。